เราจะไปไหนต่อล่ะสหายใช่มาละว่าแต่ว่าผมขอสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมได้เลยคุณเป็นพวกพ้องกันใช่ไหมสามคนใช่หรือว่าเป็นแบบเพื่อนร่วมทางที่เจอกันระหว่างทางเพิ่งเจอกันระหว่างทางอ๋อเจอกันระหว่างทางนะเจอแล้วนั่นนายอำเภอหรือเปล่านะความคิดจนมันฟุ้งซ่านนายอำเภอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าผมจะไปเปลี่ยนชุดก่อนเอาละมันมีที่เปลี่ยนชุดไหมไอ้เขาเปลี่ยนซะหน่อยไหมเขาหนาวอ่ะที่นี่มีไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีครับผมผมจะต้องไปที่ที่นั้นจริงๆใช่ไหมที่ไหนล่ะที่เขาว่ากันที่อะไรตรงไหนอ่ะข้างในเมืองหรือเปล่าไปศูนย์กลางก็ได้นะมีพอจะมีรถพาไปไหมอ่ะมันไกลหรือเปล่าไกลพาไปมันอยู่เขตไหนล่ะที่ว่าเปลี่ยนชุดน่ะเขาบอกว่ามันต้องนั่งรถไปมันไกลมากเลยนะเราพอมีรถไหมล่ะคันนี้หรือเปล่าใกล้สุดก็ได้มันมีใกล้กว่านั้นไหมงั้นเดี๋ยวพวกผมโค้ชไปก็ได้เดี๋ยวนั่งรถกันไปแล้วเดี๋ยวผมเหมือนท่านเห็นอยู่ตรง1036หรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งศูนย์สามหกมันไกลมากเลยนะแต่พื้นที่ตรงนั้นมันอันตรายเนี่ยเป็นพื้นที่อันตรายครับอันตรายหมดถ้าเอาชัวร์เลยนะก็ไปค่ายกลางเถอะแต่เราไปเปลี่ยนชุดไปเฉยๆก็ได้นะข้างบนตรงข้างบนก็มีร้านเปลี่ยนเสื้อเฉยๆก็มีนะเดี๋ยวเราไปครบให้ก็ได้ตอนคนเปลี่ยนเสื้อเราจะได้ดูแลได้รบกวนหน่อยได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวแถว3024หรือเปล่าใช่ๆประมาณตรงนั้นขอบพระคุณเดี๋ยวคุณแอลรบกวนคุณแอลรบกวนเบิกรถคุณมาแล้วกับเอารถผมไปด้วยเจอข้างหน้าเลยครับขอโทษนะที่พามาลำบากแล้วต้องมาเปลี่ยนชุดนี่อ่ะขอโทษด้วยขอโทษทำไมที่พามาลำบากต้องเปลี่ยนชุดไงโอ้ยตายดิตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างล่ะอยู่ด้วยกันดีกว่าใช่ระวังหน้ากระโดดไปบ่อยระวังหัวทิ่มแบบเมื่อกี้นะชัดชินอ่ะโทษทีชัดชินการกระโดดอ่ะตอนเด็กชัดโดดเรียนมาตายดิหายตายสิคันนี้เหรอนี่ขึ้นเลยได้เลยเราแน่ใจนะว่ามันจะถึงในค่ายนะหวังว่านะชวนมาอ่ะเหมือนฉันเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าอะไรเหรอนายเห็นอะไรพี่สบายกลับไปได้ค่ะกันนายบอกฉันสินายเห็นอะไรพวกมีอะไรแปลกๆกันเหรอเออฉันว่าคนขับเหมือนมีอะไรก่อขาอะไรแปลกๆอะไรก่อขับมีอะไรก่อขาหรือเปล่าอะไรวะช่วยเอาอะไรตะบัดมันออกหน่อยได้ไหมขานายน่ะไหนล่ะอะไรเกาะขาคืออะไรอะไรเกาะขาผมอ่ะอ่ะแล้วนายลองสะบัดมันออกอ่ะสะบัดแล้วเรียบร้อยเรียงลองขับรถใหม่ทีอ่ะโอเคปกติแล้วฉันขึ้นรถนะนายขึ้นมาว่าแต่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเรายังไม่รู้จักชื่อนายเลยเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยไหนนายละนายนั่นแหละถามชื่อฉันเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฉันลืมฉันชื่อครูสครูสโอเคใช่แล้วฉันชื่อเปาคัสนะเปาคัสโอเคครูสโอเคครูสต่อไปนี้นายจะเป็นคู่หูของฉันนะฟรีแน่นอนฟรีอะไรวะโอเคได้เลยนายไม่ตายฉันก็ตายอ่ะมีอยู่แค่เนี้ยเนาะได้ตายก่อนสิฉันไม่ตายง่ายๆหรอกหรือไม่ก็ตายคู่หือไม่ตายคนเดียวฉันต้องรอดอยู่แล้วโอ้ระวังสะพาน
ฉันเป็นไส้เลื่อนอยู่ด้วยว่าลูกจะอยากกินนมแต่จริงๆนะโอ้โอ้โอ้ว้าวโอ้ซอมบี้โอ้ให้ตายดิให้ตายสิทีดีมันมีม้าด้วยเหรอมีซอมบี้ด้วยเหรอแล้วถ้าไปเมื่อกี้ดีผู้หญิงท่านนั้นเขาทำไมบอกว่าอยากกินนมล่ะฉันไม่เข้าใจเขาจะหิวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันเหมือนจะหิวน้ำเหมือนกันน้ำไม่มีน้ำเลยโอ้ยโอ้นายเอาไหมล่ะฉันพอมีน้ำอยู่10ขวดอะทีนี้น้ำบางครั้งจะขาดใครขอสักจิบหนึ่งหน่อยได้ไหมโอ้สักจิบหนึ่งได้ไหมได้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 กระเป๋าฉัน239โอ้ขอบคุณมากพอดื่มได้ไหมพอดื่มได้ไหมน้ำเนี่ยพอดื่มได้ไหมได้ได้อยู่ได้เลยได้เลยได้เลยโอ้ว่าแต่มีแต่สร้างปลักเต็มไปหมดเลยนะรถลาพังหมดเลยที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเหมือนว่าเขาจะรีบหนีแล้วสักอย่างแล้วทิ้งรถไว้นะอืมใช่สิขับชนเลยไม่พวกรถชนกันจะบอกว่ามันซ่อมยากใช่ไหมที่นี่มีอู่หรือเปล่าล่ะไม่มีอะไรโอ้ให้ตายสิแต่มีอู่ช่างชัยอยู่ช่างชัยงั้นเหรอโอ้ที่นี่เหมือนเมืองล้างเลยปกคลุมด้วยซอมบี้เต็มหมดเลยโอ้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 มันเป็นไรฉันน่ะโอ้โชคดีฉันอยู่บนรถทำไมพวกนายไม่ได้แตกตื่นกันเลยล่ะกับสิ่งที่ซอมบี้เกิดขึ้นหรือว่าแกชินแล้วล่ะชินแล้วคุณควรแตกตื่นกับตัวพิเศษนะถ้าแตกตื่นอยู่คนเดียวนี่โอ้ยมันวิ่งดิใช่สิมันคงไม่คลานหรอกป้าถาแปลกๆไงนะอืมโอ้โอ้มันวิ่งใส่เลยเหมือนหมาที่กำลังหิวกระหายเนื้อเลยล่ะแต่ร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้ติดเชื้อเยอะเป็นพิเศษเวลาใกล้กลางคืนแล้วด้วยรับทราบแล้วทุกท่านรับทราบขอลูกหน้าไปดูเข้ามาคัฟเวอร์กูเลยเหรอว่าแต่ร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนนี่เหมือนจะข้างในนะข้างในนี่ไหนโว้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 ว้าวว้าวโอ้ว้าวตัวอะไรอ่ะโว้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 แกทำจะตกใจไปด้วยโอ้ไม่มีอาวุธอ่ะฉันมีนายมีอะไรอ่ะปืนนายมีปืนแล้วเหรอใช่แล้วฉันได้มาเอ็มคุณเหมือนได้ปืนในเจ้านั่นเลย โอ้โอ้จะบอกนะแกขโมยมาฉันไม่ได้ขโมยมันตกอยู่ช่วยเขายิงไหมไม่ช่วยหรอกตายในมือไวชะมัดเลยเรียบร้อยฉันเปลี่ยนชุดก่อนแล้วรีบไปแต่งไหมรีบไปแต่งไหมจะได้รีบไปว่าแต่ฉันต้องเลือกชุดอะไรดีให้นายไม่หนาวก็พออ่ะโอ้พวกนายจะตัดกันเต็มระบบเลยดิใช่แล้วมันไม่หนาวนะฮะนี่มึงก็ยิงสู้ซอมบี้ไปเด้อกูก็แต่งตัวชิวๆขอลื้ออาวุธในเต็นท์ก่อนแล้วกันนะเผื่อจะมีกินมีเต็นท์ด้วยเหรอเอามีดิฉันมีได้ละฉันพอได้ละฉันไปเก็บเต็นท์ใครมาไม่รู้มีปืนอยู่ฉันเลยใช้มันเลยละกันเสียงน่ะนี่เหมือนคนรู้จักของฉันเลยนะกระโปรงแววว่าไงเห็นอะไรเหมือนฉันหรือเปล่าอ่ะเห็นมันจะตาลายแล้วมั้งมันจะตาลายตายเหอะให้ตายสิจะใส่บอดี้จริงเหรอ
มึงใส่อะไรกันเต็มตัววะไอ้เหี้ยฉันว่าฉันเอ้าต้องมีตังค์คุณไม่ซื้อล่ะมันจะจะมีอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนอืมมีพอไหมฉันขอโทษ400แล้วกันนะฉันหยิบแค่นี้ทั้งตัวคุณเล่นกระเป๋าในอะไรอ่ะ255หรือเปล่าอ๋อโอเคฉันขอเปลี่ยนเสื้อสักคู่นึงครับโอ้ยเฮียเสื้อหลุดกูนี่มาตัวพาละหรือตัวบาทำให้เขาเล่นยากขึ้นมาเนี่ยฮะมีความสุขกับโลกแข่งใบนี้กันเหรอเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินใครก็ห้ามเพลงหรือแบบเมื่อกี้ใช่ฉันได้ยินเหมือนกันว่าแต่ฉันได้ยินเสียงปืนน่ะเขาจะยิงอะไรข้างนอกเหมือนเริ่มมืดอีกแล้วฉันกลัวนายโครสนายกลัวหรือเปล่าคิดว่าจะไม่กลัวหรือไงอืมเกลียดกลัวฉันจะเปลี่ยนชุดอยู่โอ้เสียอะไรน่ะเพื่อนโอ้เพื่อนสหายก็คืนแล้วสิไฟจะดับอีกแล้วใช่ใช่ใช่ไฟดับฉันเลยเปลี่ยนยากเลยทีนี้คุณแต่งตัวได้กันหรือเปล่าแต่งได้อยู่นะไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่านะอุ้ยแต่นายไปเอาไฟฉายติดปืนมาจากไหนอะเรียบร้อยแล้วฉันต้องกดตัวไหนฉันต้องประสานฉันต้องไปตัวไหนนี่เอามือเป็นรูปตัวเอามือรูปเอนเตอร์แล้วก็เซฟไปด้วยนะเห็นหรือยังอ่ะอย่าเอาปืนจ่อยงั้นนะแม่ฉันเสียวไม่ใช่ปืนน่ะมันไปฉายปืนหรือเปล่าล่ะฮะนู่นไงไปถึงคนนู้นน่ะมันถึงลุงฉันเหรออือลุงฉันเป็นคนอย่างงี้นะเขาไม่ทำร้ายใครหรอกได้มั้ยมาฉันคิดว่าฉันได้ละฉันไปหนาวละจะไปไหนกันผมก็ได้ไปส่งน่าจะไปไหนมั้ยครูสเราจะไปไหนเราจะไปทหารรับจ้างไม่ใช่เหรอครูสทหารไหนทหารรับจ้างไหนทหารไหนใช่ไหมทหารอาสาน่ะไม่เป็นรัฐบาลฉันก็แค่อยากจะขอแค่ว่าถ้าคุณเป็นทหารนะนะขอสิ่งอย่างเดียวเลยคือคุณอย่าขูดรีดขูดเนื้อประชาชนนะคะโฉกแค่นี้ขอแค่แบบว่าคือผมจะอธิบายอย่างนี้นะตอนนี้ทหารเนี่ยประชาชนค่อนข้างที่จะใช้คำว่าขออนุญาตนั้นรังเกียจโอ้ขนาดนั้นเลยใช่แล้วทหารเขาค่อนข้างจะเอาทรัพยากรของประชาชนไปทั้งหมดเลยฉันไม่มาทำอย่างนั้นหรอกขอไปใช้เป็นทหารเถอะฉันขอคุยกันฉันจะไปส่งคุณที่หน้าประตูทหารหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คุณนะครับได้เลยผมเป็นทหารปกป้องประชาชนสำหรับหน่วยผมเป็นหน่วยแบบว่าอิสระนะอ๋อดีแล้วดีแล้วฉันขอคุยกับพ่อหนุ่มนี่แป๊บนึงได้ไหมได้ได้ใช่เต็มที่อ่ะฉันเคลียร์ข้างหน้าให้เอาไงดีพวกลุงนายจะไปบอกเขาทำไมวันนายไปด่ารับจ้างเอ้าก็ตายหาจะไปรู้ได้ไงล่ะอย่าไปพูดดิให้บอกว่าอะไรเป็นคนปกตินี่แหละทำไมบอกเขาได้ได้จะให้ใครไปส่งที่ไหนล่ะหรือจะให้อยู่หน่วยนี้ดีล่ะหน่วยนี้ก็น่าอยู่นะแกว่าไหมนั่นเองจะไปที่เขาบอกอะไรค่ายกลางนั่นไหมไปตำรวจดูกันไหมฉันไปไหนก็ได้แล้วไปกับแกไปตำรวจค่ายกลางไหมได้หมดเลยได้หมดเลยค่ายกลางที่ว่าอยู่ไหนล่ะนี่ก็บอกอยู่ที่ไหนสักทีนึงอ่ะแน่ค่ายกลางนี่อยู่ที่ไหนนะนายต้องขึ้นรถมาหน่อยมันค่อนข้างจะอธิบายยากเลยพาไปส่งได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลยสี่ทุ่มแล้วเนี่ยมันอันตรายหาที่พักก่อนก็ได้นะค่อยไปตอนเช้าเอาที่เราปลอดภัยก่อนก็ได้นะฉันว่านะอ้าวครูสในมีปืนแต่เมื่อไหร่อ่ะกันเอาออกมาจากเต็นท์เมื่อกี้เนี่ยไปขโมยเต็นท์ใครมาไม่รู้เอาทั้งสองอ่ะนะเกนี่เป็นหัวขโมยดีนี่นะขึ้นรถเร็วพวกนั่นเห็นเต็นท์มันกลางอยู่น่าจะเขาจะขอน่าจะตายไปแล้วโอ้โหตายแล้วไหวไหมน่ะก
รถเต็มรถเต็มเราขับไปแล้วขับรอไปพวกจะไปก่อนนะเข้าปั๊มบนเนี่ยอันนี้ปั๊มบนนี่ปั๊มบนโดนชนปั๊มน้ำมันอ่ะนะมันระเบิดได้ใช่ไหมมันตู้มเลยแหละให้ไปส่งที่ไหนโอ้ว้าวหาที่ปลอดภัยก่อนตอนเนี้ยรอเช้าใครไปสมมติชั้นก็ได้นะค่ายกลางก็ได้จะไปค่ายกลางก็ได้จะไปกับเธอก็ได้นะฉันอยู่กับเธอตลอดเวลาได้ไหมอ่ะลุงพอดีฉันมีข่าวจะบอกนะว่าพอดีคุณจะไปไหนกันนะค่ายกลางค่ายกลางนั่นเหรอโอเคใช่แล้วมันเป็นยังไงเหรอไม่มีอะไรน่ะพูดไปเลยปิดบานฉันเลยอ่ะไม่มีอะไรน่ะพูดอย่างนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจแล้วสิว่าไข่กลางปลอดภัยหรือเปล่ามันปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้ครูสปลอดภัยนะครูสไหนลองฟังเสียงผู้หญิงคนนี้ดีๆสิฉันว่าแปลกๆเหมือนว่ามีอะไรปิดบังเราอยู่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วมีอะไรปิดบังหรอกแกเชื่อฉันสิมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วทำไมก็ต้องตะกุกตะกักกับฉันด้วยล่ะตะกุกตะกักเมื่อกี้มีอะไรใจที่ฉันไม่บอกฉันหรือเปล่าไหนมีไปแกล้งเขาไม่มีอะไรไม่ได้แกล้งสักหน่อยอ่ะก็แต่พวกน้าอยู่ที่นี่พวกนายเป็นอะไรเป็นทหารเหรอฉันเหรอใช่ฉันเป็นแพทย์สนามนะฉันเป็นหมอน่ะอ๋อเป็นหมอเหรอใช่แล้วอ่ะแล้วที่แต่งชุดทหารอะไรนั่นกันทหารหรือเปล่าจะพูดยังไงดีอ่ะแล้วทหารรักษาประชาชนน่ะนะเป็นทหารแล้วไงนั่นกำลังตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนอ๋อเป็นหมอฉันเป็นประชาชนทั่วไปเหมือนกันให้ท่านหมอเข้าไปส่งที่ข่ายกลางก็ดีนะอะไรนะใช่ไหมเนาะเมื่อกี้ว่าไงนะพูดกับฉันหรือเปล่าคุยกับเราหรือเปล่าอ๋อคุยกับวอลเมื่อกี้พี่เจว่าไงนะฮัลโหลอยู่ไหมโอเคพูดไงดีเป็นหน่วยปกป้องตัวเองอะนะแถวนี้พอจะมีสิ่งอะไรที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจให้พวกฉันหน่อยได้ไหมอยากฟังเพลงหรือเปล่าล่ะพระเพื่ออะไรเงี้ยมีฉันว่าไหมไม่มีอ่ะมีเพลงฟังกันเหรอใช่แล้วพาพวกฉันไปไหว้ไปเพลงอะไรฉันไม่เข้าใจใจหน่อยได้ไหมมีทิวไปทำงานได้เหรอฉันไม่เข้าใจนะฉันจะพูดยังไงดีอ่ะปากฉันร้องได้อืมฉันเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาเยอะมากแล้วถ้าพอมีอะไรที่มันทำให้จิตใจฉันรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังน่าอยู่มันก็ลองแต่ลองฟังดูถ้างั้นน่าจะไปไหว้พระไหมล่ะก็ดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่แต่ว่าที่เราจะไปมันแต่ก่อนไหว้พระเดี๋ยวฉันมาฟังเพลงก่อนดีกว่านะรอแป๊บอ่ะได้เลยไหว้พระแล้วมาได้อะไรขึ้นมาครูสมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของฉันนะครูสเงียบก่อนได้แค่นี้อ่ะเทปสะดุดเหรอหรือว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นกับเสียงนายเนี่ยอะไรนะเทปหัวสมองฉันมันไม่แล่นหรอนะฉันค่อนข้างสมสลือแล้วอ่ะมันแล่นในแค่นี้เหรอใช่อ่ะฉันนึกก่อนนะว่าฉันกำลังได้อารมณ์สุนทรีไปกับเพลงเลยล่ะให้ตายสินี่อารมณ์สุนทรีจริงเลยนะพอฉันได้ฟังแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีความกระปรี้กระเป๋าแล้วฉันบอกว่าโลกใบนี้มันชนาอยู่ขึ้นเหลือเกินน่ะแน่นอนอ่ะว่าแต่คุณหมอนี่มีชื่อว่าอะไรฉันยังไม่ทราบเลยอ๋อฉันชื่อโซวอนอ่ะโซวอนเหรอโซวอนโซวอนคุณหมอโซวอนเหรอใช่แล้วเรียกฉันโซวอนเฉยๆก็ได้อ่ะไม่อยากให้ใครรู้เท่าไหร่ว่าฉันเป็นหมอนะ